เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านกิเลสโดยเฉพาะอนุสัยกิเลสมันฝังตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกเราโอเคไหมแล้วเราก็จะออกอาการทำนู่นทำนี่ด้วยความโมโหหรือแบบหงุดหงิดมันจะออกอาการตลอดเวลานะวันนี้ก็จะให้เราฝึกตรงที่ไม่ยอมแพ้ย่อท้อต่อกิเลสกิเลสง่ายๆที่สุดก็คือเวลาเรามารู้ที่รูปนั่งเนี่ยแน่นอนเวลาโยมมีรู้รูปนามโยมจะมีรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกเหงื่อรู้สึกอะไรต่างๆโยมรู้สึกอย่างนี้โดยที่ว่าไม่มีอาการหงุดหงิดเลยได้ไหมโยมรู้สึกอย่างนี้โดยไม่บ่นได้ไหมนะโยมก็ต้องหัดถ้าหัดได้แล้วก็หัดตรงที่รู้รูปนามนะรู้รูปนามรู้รูปนั่งแล้วรูปนั่งมันก็เป็นก้อนธาตุทั้งสี่อ่ะโยมรู้ตรงนี้ก่อนได้ไหมพอก้อนธาตุทั้งสี่มันยังไม่ร้อนเหมือนไฟนรกนะอันนี้มันร้อนแบบหนึ่งเหงื่อโอเคไหมต้องบอกตัวเองเนี่ยมันไม่ร้อนเหมือนไฟนรกนะถ้าเราแค่นี้เราชนะไม่ได้นะเดี๋ยวใครพูดไม่ดีเราก็ร้อนจนกระทั่งร้อนเหมือนกับตกนรกในชีวิตประจำวันอะโอเคไหมแค่ตรงนี้เนี่ยเราใหม่ๆอดทนหน่อยได้ไหมเนี่ยนั่งเนี่ยเหงื่อทั้งเหงื่อทั้งเหนียวทั้งสกปรกทั้งเหน็บอดทนหน่อยได้ไหมอดทนไงก็ยอมรับสิว่าร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ยอมรับดิไม่ได้อดทนในการเปลี่ยนท่า นั่งจนกระทั่งนี่ว่าไอ้ที่โยมนั่งแล้วไม่ชนะมันไอ้ตรงปวดเมื่อยที่ไม่ชนะมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโยมไม่ชนะตั้งแต่มันเริ่มร้อนเริ่มเหนียวตัวเริ่มไม่ชนะขยับไปขยับมาขยับไปห้ามมาเข้าไปเข้ามาแต่เนี่ยรับรองเดี๋ยวปวดแน่ๆเลยทั้งแค่เหงื่อแค่ร้อนแค่เหนียวตัวนะยังนิ่งไม่เป็นนะรับรองเดี๋ยวนั่งสมาธิปวดเลยโอเคไหมแต่ค่ะเหนียวร้อนก็นั่งธรรมดาแล้วไม่รู้สึกแบบรำคาญนั่งก็มันร้อนก็ต้องรู้ว่าเราต้องอยู่กับคนเนี้ยไปจนทั้งชีวิตอะนะแล้วพอโยมยอมรับว่าร้อนก็ร้อนไม่เป็นไรเพราะร่างกายมันเป็นธาตุสี่เราจะรู้สึกได้ว่าอยู่กับธาตุสี่แค่ร้อนนิดๆหน่อยๆเหนียวตัวนิดๆหน่อยบางคนไม่ได้นะอย่างคนที่เขาเป็นพวกผู้ดีมีอะไรดีๆอยู่ดีๆกินดีๆนอนสบายๆพอนั่งนั่งร้อนๆนี่เขาหงุดหงิดนะนั่นน่ะกิเลสมันเล่นงานโอเคไหมเราต้องขอบคุณนะที่ว่าเราก็ไม่รวยมากไม่จนมากพอดีเราจะได้ไม่ติดสบายกันไปโอเคไหมแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักให้รู้จักร้อนจากกิเลสข้างในจากที่เราผ่านขั้นร้อนจากดินน้ำลมไฟเหงื่อจากดินน้ำลมไฟพอผ่านได้แล้วนะตอนนี้มันจะมีหายใจพาเราเข้าไปสงบข้างในแต่พอมันเข้าไปสงบข้างในมากขึ้นมันจะมีร้อนของกิเลสออกมาโอเคไหมบางคนเข้าไปข้างในรู้สึกอึดอัดสงบแต่ว่ามันสงบไม่ลงโอเคไหมมันมีเรื่องในใจเพราะนั้นโยมต้องผ่านด้านแรกก่อนร้อนของดินของธาตุไฟที่มันเผาร่างกายไปทุกวินาทีเนี่ยแล้วมันมีเหงื่อด้วยข้างในมันยิ่งกว่าเหงื่อนะ
นะมันสกปรกในใจอะถ้าเราผ่านนี้ได้นะโดยที่ว่าไม่มีปฏิกิริยาได้ไหมใจนะไม่มีปฏิกิริยาใจไม่มีปฏิกิริยาไม่ปฏิกิริยาตรงที่ไม่ไปพอใจหรือไปรังเกียจหรือไปเป็นเหน็ดเป็นเหนื่อยไปรำคาญได้ไหมถ้าได้นะต่อไปโยมจะไม่ค่อยโกรธง่ายไม่ค่อยหลงง่ายนะไม่ค่อยวู่วามง่ายเพราะโยมสงบเสงี่ยมแล้วก็รู้สึกได้ว่าใจมันสำรวมสำรวมรู้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพอโยมสำรวมใจมันสงบเพราะมันสำรวมได้บอกก็นี่มันกายฉันเองอ่ะฉันต้องยังอยู่กายนี้ไปตลอดชีวิตเพราะนั้นดีแล้วนะได้เรียนรู้พอเราเรียนรู้ตรงนี้ปั๊บแล้วเราสอบผ่านลมหายใจก็จะมาพาเราเข้าไปเรียนรู้ข้างในตอนนี้ลมหายใจแต่ละคนก็จะสั้นยาวลึกไม่เท่ากันละคนไหนมีเรื่องในใจมากมันลงไปไม่ลึกอ่ะมันอึดอัดมันลงไปแบบหายใจสั้นอ่ะเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องผ่านด่านแรกก่อนดินน้ำลมไฟโอเคไหมถ้าผ่านได้แล้วใจมันจะโล่งมันจะลงไปลึกถ้าผ่านด่านแรกไม่ยอมแพ้แก่ควะทุกเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยคือทุกขสังขารทุกเพราะมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันต้องเปื้อนมันต้องสกปรกมันต้องแก่ไปทุกวันทุกวันลืมตาหลับตาทำไม่ได้หรอกเพราะว่าโยมหลับตาโยมก็เหมือนกับว่าโยมแพ้กิเลสแล้วนะกิเลสตอนนี้มันมาให้โยมรู้สึกร้อนเนี่ยโยมก็ต้องเรียนรู้เขาจนกระทั่งโยมไม่หงุดหงิดอาจจะใช้เวลา5นาที10นาทีจนรู้สึกใจมันเบาเลยพอเบาแล้วตอนนี้ถ้าลมหายใจเข้ามาเองแล้วนะและอย่างละเอียดด้วยพอลมหายใจมาละเอียดแล้วตอนนี้ก็ค่อยหลับตาได้โอเคมั้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วไปดูลมหายใจก็เหมือนกับว่าหนีวิปัสสนาไปหาสมถะเพื่อหนีการกระทบสัมผัสจากความร้อนของร่างกายที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าไม่สงบเลยงั้นไปดูลมหายใจดีกว่าสงบอันนี้ก็แสดงว่าหนีวิปัสสนาไปหาสมถะนะเพราะนั้นเราต้องไม่หนีนะวิปัสสนาก็คือรู้อย่างไรรู้อย่างนั้นรู้ว่านั่งจนกระทั่งนั่งเนี่ยมันมีร้อนมีเย็นนะแล้วเราก็ต้องรู้ให้จนกระทั่งนี่ว่าเราปล่อยวางได้คือใจสงบได้ไหมเบาได้ไหมแม้กระทั่งร่างกายเหนียวร้อนน่ะเบาได้ไหมได้ไหมต้องเอาให้ได้ก่อนอันนี้พอได้แล้วเดี๋ยวลมหายใจอานาปานสติมาแล้วค่อยไปกำหนดรู้ลมหายใจโอเคไหมถ้าเราอยู่ไปกำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยแสดงว่าเราไม่กล้าฝึกวิปัสสนาเราฝึกแต่สมถะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องมีอุบายที่จะยกจิตจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาแต่ว่าแม่โยมจะมาอยู่ที่นี่แค่2วัน3วันแล้วใครจะไปช่วยโยมยกอ่ะถ้าฝึกอยู่กันเป็นเดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรเริ่มสมาธิก่อนก็ได้นะแล้วก็ไปวิปัสสนาทีหลังก็ได้อันนี้อยู่อาทิตย์นึงใครจะไปช่วยโยมยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาล่ะโยมได้สมาธิสงบที่นี่ไปล่องแลกแหกกระเจิงอีกเหมือนเดิมในชีวิตประจำวันนะยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะนั้นพอโยมมาอยู่สั้นๆนี้ก็ต้องเอาทั้งสมาธิและวิปัสสนาต้องหัดยกใจอยู่เหนืออารมณ์ใจอยู่เหนืออารมณ์ได้ไหมที่มันไม่สบายเนื้อสบายตัวเหนือได้ไหมถ้าเหนือได้นะวันหลังมันจะป่วยอะไรมันจะเห็นตั้งแต่อาการป่วยแล้วเราก็ใจอยู่เหนืออาการป่วยอาการป่วยก็จะดับไปโอเคไหมใจอยู่เหนืออารมณ์ไม่ได้อยู่เหนือความรู้สึกร้อนได้ไหมร้อนเย็นได้ไหมตอนนี้พอมีอะไรป่วยปั๊บเราจะเห็นอาการป่วยค่อยๆมีอาการอะไรต่างๆในร่างกายเราเห็นแล้วมันครอบงำเราไม่ได้พอเราไม่แพ้มันนะมันก็จะดับไปอาการป่วยก็หายไป
พราะนั้นถ้าโยมเห็นดินน้ำลมไฟเกิดดับได้เดี๋ยวโยมก็จะเห็นอาการไข้ค่อยๆเกิดขึ้นดับไปอาการเจ็บอาการปวดตรงไหนก็ค่อยๆเกิดขึ้นดับไปแต่ถ้าโยมเห็นดินน้ำลมไฟเกิดดับไม่ได้นะโยมก็จะยึดเวลาป่วยฉันป่วยแล้วก็จะป่วยน้อยก็โวยวายด้วยบางทีป่วยไม่นิดเดียวแต่โวยวายร้องโอดร้องครวญจะอย่างงู้นอย่างนี้นะถ้าโยมแพ้อันนี้นะก็จะแพ้ในชีวิตในครอบครัวในการงานเพราะมันจะมีปัญหาเยอะกว่านี้แค่ปัญหานี้เรายังมีสติรู้ตัวโดยที่ใจเป็นกลางๆไม่ได้ต่อไปในชีวิตประจำวันในการงานในครอบครัวเราก็จะเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็อารมณ์ขึ้นเดี๋ยวก็อะไรต่างๆนะสุดท้ายพังทั้งครอบครัวเลยเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากตรงนี้เอาชนะเขาเรียกว่าทุกขสัจจะของขันธมารเนี่ยเอาชนะตอนที่เนี้ยตอนเนี้ยจนกระทั่งร้อนก็เห็นมันดับไปคลายตัวมันก็ไม่ดับแต่มันก็มีร้อนแต่ว่าเราไม่ไปยึดมันก็เหมือนเบาๆบางๆแล้วความเบิกบานความปลอดโปร่งก็จะมีขึ้นและลมหายใจละเอียดก็จะตามมาตอนนี้ก็จะเริ่มผ่องใสละเห็นมั้ยเข้าใจมั้ยพอตอนนี้เริ่มผ่องใสแล้วเราก็รู้ลมหายใจที่มันรู้โดยที่ไม่ต้องพยายามหายใจมันรู้เองแล้วตอนนี้มันไม่ได้รู้แค่ลมอย่างเดียวนะลมหายใจมันเหมือนกับพาเราไปรู้นี่พอรู้ลมหายใจนะนี่เห็นไหมยังมีอะไรในใจเพราะมันหายใจแล้วมันอึดอัดหรือหายใจแล้วก็มันไม่โล่งโอเคไหมจะหนีมันหายใจยังไงก็หายใจอย่างนั้นเดี๋ยวอึดอัดมันหายเองตะกี้ร้อนตะกี้ใช้เวลาต้องนานนะฮะอุ่นเหงื่อก็ใช้เวลานานนะอันนี้อึดอัดหรือพูดง่ายอาจจะไม่อึดอัดแต่ว่าหายใจแล้วไม่อิ่มเข้าใจไหมไม่อิ่มแสดงว่าโรคในใจเรื่องทุกข์ใจเยอะ อ้าวหายใจแล้วไม่อิ่มต้องลืมตาจะหลับตาต่อเมื่อหายใจแล้วมันอิ่มแล้วใจมันยิ้มแล้วเบิกบานแล้วค่อยหลับตาอย่างเงี้ยเป็นสุขเลยภาวนาแล้วสดชื่นมีปีติสุขแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดเลยนะตอนนี้โยมหายใจไม่อิ่มนะหลับตาก็ยิ่งหายใจแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็ไม่ลึกแล้วก็จะรู้สึกด้วยหายใจแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะเพราะฉะนั้นต้องลืมตาก่อนพอลืมตาแล้วหายใจเราก็จะอิ่มมากขึ้นแล้วนอกจากอิ่มแล้วมันพาเราไปเห็นอะไรต่างๆในใจเราเป็นแค่อาการยังไม่ชัดอ่ะก็ให้รู้ลมรู้เป็นการหายใจเลยนะรู้การหายใจเห็นเวทนารู้การหายใจเห็นจิตหรือใจที่มันปรุงแต่งรู้การหายใจเห็นธรรมทั้งกุศลอกุศลช่วงแรกนี้เรารู้ที่กายเย็นร้อนอ่อนแข็งจนกระทั่งรู้ลมหายใจเห็นลมหายใจมันจะลึกไม่ลึกอาจจะกุกกักหรืออึดอัดแล้วก็เห็นอย่างนั้นไปจนกระทั่งลมหายใจมันก็โล่งขึ้นอย่างนี้นะโล่งขึ้นเบาขึ้นนะและจากนั้นไม่ใช่จากนั้นอ่ะตั้งแต่แรกเลยอ่ะตรงที่รู้หายใจน่ะเพราะวันนี้เราเริ่มอย่างวิปัสสนาถ้าเริ่มอย่างวิปัสสนาเราจะรู้กายรู้เป็นการนั่งได้ไหมและถ้าเราเริ่มอย่างวิปัสสนารู้เป็นการหายใจเราก็จะรู้เป็นการหายใจโดยไม่ต้องดูลมหายใจแต่ถ้าเป็นสมถะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้จะสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่จะใช้วิปัสสนานำหน้าโอเคไหมถ้าใช้เป็นสมถะนำหน้าอาตมาก็จะบอกให้โยมนั่งดูลมหายใจเลยแต่อันนั้นโยมจะต้องมาอยู่เป็นอย่างน้อยต้องเดือนหนึ่งโอเคไหมเพราะว่ามันจะต้องสอนโยมต่อแล้วว่าถ้าจิตนิ่งจิตสงบแล้วโยมจะเจริญวิปัสสนาไงตอนนี้ไม่ต้องเอานิ่งมากสงบมากเอาแค่แบบพอใช้ได้นะสงบแบบไม่ลำคาญอะแบบเออพอได้แล้วก็ให้เห็นกิเลสดีกว่าพอเดี๋ยวโยมอยู่นี่สองสามวันก็ต้องไปแล้วหรืออาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องไปแล้วให้เห็นกิเลสดีกว่านะ
ได้เห็นกิเลสเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าตอนนี้เห็นกิเลสไหมเนี่ยกิเลสที่มันชอบมีปฏิกิริยาเวลามันเหงื่อมันก็เดี๋ยวมือไปจับจับจับหรือมันรู้สึกเหนียวเหนียวก็ขยับขยับเห็นไหมกิเลสอ่ะกิเลสจิตใต้สำนึกมันพาให้เราต้องคอยหนีทุกข์เห็นปะเห็นกิเลสไหมคืนนี้เดี๋ยวนอน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 มันก็ไม่มียุงนะแต่มันเคยชินอ่ะมันก็จะไล่ยุงนะเห็นกิเลสไหมจิตใต้สำนึกมันมีมันทำงานแล้วมันทำงานจากกิเลสไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันทำงานจากกิเลสเดี๋ยวนอนๆก็ปัดปัดปัดแล้วก็นอนต่อนะกิเลสโอเคไหมมันกิเลสแต่ไอ้กิเลสเนี่ยให้มันมาเผยโฉมตอนนี้เลยเนี่ยตอนเนี้ยนั่งอยู่เนี่ยร้อนร้อนเหนียวตัวเนี่ยมันมีรู้สึกว่าอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากขยับอยากเคลื่อนอยากปัดเห็นไหมเห็นมันสิอ่ะได้ไหมได้เห็นมันแล้วมันก็จะดับไปแล้วต่อไปถ้าโยมเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะเวลานั่นเวลานอนนอนนอนจะนอนแล้วหลับลึกเลยไม่มีกิเลสมันรบกวนละโอเคไหมไม่มีกิเลสมันรบกวนต้องเอาชนะด่านแรกตรงที่ลืมตาก่อนนะเพราะเราบ้างจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวอันนั้นอ่ะกิเลสแหละถ้าไปรู้สึกอย่างนั้นเราต้องไม่ไปมีปฏิกิริยาโอเคไหมมันก็แค่เป็นน้ำเนี่ยน้ำก็เหงื่อกับน้ำไปคิดว่าเป็นเหงื่อทำไมมันก็แพ้เป็นธาตุดินไปคิดว่าเป็นสกปรกไหมก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดานะอย่าไปมีปฏิกิริยากับมันนะและสุดท้ายพอเราธรรมดาธรรมดาเราก็เห็นโอ้มันสกปรกจริงๆดินน้ำลมไฟมันเผาเราแก่ไปทุกวันทุกวันตอนนี้พอโยมเห็นอย่างนี้ได้เขาเรียกเห็นกายรู้ในฐานกายเนี่ยรู้กายคตาสีหรือกายานุปัสสนารู้ชัดใช่ไหมโยมมีรู้ชัดกายไหมว่ารู้ชัดถึงการนั่งรู้ไหมการนั่งอ่ะไม่ใช่ดูเป็นภาพนะแค่เป็นความรู้สึกตัวว่านั่งอยู่แล้วมีความรู้สึกตัวว่านั่งอย่างไรขยับไงก็เรียกว่าการนั่งการขยับพอโยมมีรู้การนั่งการขยับต่อไปเนี่ยวิปัสสนาเราจะรู้เป็นการแบบเลยหายใจก็รู้เป็นการหายใจโดยไม่ต้องดูลมหายใจพองยุบก็รู้เป็นการอาการพองท้องพองการพองของท้องโดยไม่ต้องไปดูมันนะเพราะถ้าโยมดูมันนี่แสดงว่าโยมไปพยายามทำอะไรบางอย่างก็กลายเป็นสมถะอีกอ่ะวันนี้เราจะเอาวิปัสสนาล้วนๆรู้อย่างไรรู้อย่างนั้นแล้วก็ยอมรับมันซะแล้วเราก็จะเห็นมันเกิดขึ้นและดับไปหายใจก็จะเห็นเป็นการหายใจที่มันค่อยๆหายใจเขาเรียกว่าเกิดและดับเมื่อก่อนนี้เราหายใจยาวเลยไม่มีเกิดไม่มีดับเลยคือมีแต่หายใจยาวไม่เห็นเกิดดับในระหว่างเลยโอเคไหมท้องเหมือนกันวันนี้เราก็เห็นท้องมันก็ค่อยกระเพื่อมเมื่อก่อนเห็นแต่พอไม่เห็นเกิดดับวันนี้เห็นมันค่อยๆกระเพื่อมเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาเห็นเกิดดับนะแต่ถ้าโยมไปดูท้องพองยุบโยมไม่เห็นเกิดดับโอเคไหมไปดูลมหายใจก็ไม่เห็นเกิดดับแต่ได้สติได้สมาธิก็ถือว่าแล้วแต่จุดประสงค์ในการฝึกแล้วกันแต่จุดประสงค์วันนี้คือฝึกให้รู้จักวิปัสสนาเพราะว่าเราออกไปเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะถ้าเราปล่อยวางตัวตนได้ตรงที่ร้อนเย็นหรือสกปรกหรือเหนื่อยหรือปวดหรือเมื่อยปล่อยวางได้นะออกไปปัญหาเศรษฐกิจเราสามารถมีภูมิคุ้มกันได้โอเคไหมมีภูมิคุ้มกันได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้รู้กายการนั่งทุกครั้งให้เริ่มจากรู้กายคือการนั่งเป็นกายคตาสติรู้เป็นการนั่งก็จะเหมือนรู้แล้วก็เห็นไปด้วยมันจะมีเห็นด้วยการรู้ของเราปกติเราเห็นด้วยดูอันนี้ก็ได้แบบสมถะกรรมฐานแต่เห็นด้วยการรู้เวลารู้การนั่งมันเห็นด้วยรู้เพราะตอนนี้ตาดูหลวงพ่อเนี่ยมันเห็นด้วยรู้ว่ามีอะไรกระเพื่อมเห็นไหมเนี่ยแหละญาณวิปัสสนาต่อไปมันเกิดญาณโอเคไหมไอเห็นด้วยความรู้สึกนะแล้วเราก็รู้การนั่งแล้วรู้ความร้อนความเย็นอยู่กระทั่งรู้ความการเคลื่อนการไหวของดินน้ำลมไฟการเคลื่อนการไหวของร้อนเย็นอ่อนแข็งมันเห็นนะ
มันเห็นด้วยรู้ตาดูหลวงพ่อแต่ก็เห็นได้เราเห็นอย่างนี้มันก็เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเราไม่ต้องไปทุกข์มันไม่ต้องไปยึดมันพอเราเกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าเกิดปัญญาเห็นเกิดดับเนี่ยแล้วใจมันปล่อยวางแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาปั๊บตอนเนี้ยเขาก็จะมีลมหายใจละเอียดให้เรารู้สึกเพื่อที่เราจะได้ไปรู้กิเลสที่ละเอียดขึ้นมาอีกอันนี้กิเลสอย่างหยาบนะเนี่ยตรงที่พอใจไม่พอใจเนี่ยกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยข้างในหยาบแล้วข้างในมันไม่ได้มีร้อนจากเหงื่อนะมันมีร้อนจากราคะโทสะโมหะเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพอเรารู้หายใจเข้าไปบางคนไม่มีศีลก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้หรือบางคนมีศีลแต่ว่าวางอะไรไม่ได้ทุกข์มากเลยนะเพราะนั้นถ้าอย่างนี้ให้บวกรู้กายเป็นหลักนะเพราะลงเข้าไปรู้ข้างในลึกๆไม่ได้เขายังไม่อนุญาตให้รู้ที่กายคู่กับลมหายใจเขาจึงเรียกว่ารู้การหายใจการหายใจก็คือต้องรู้ทั้งนั่งทั้งหายใจโอเคไหมรู้การหายใจตอนนี้เราก็หัดอย่างนี้เลยนะถ้าพรุ่งนี้มะรืนนี้โยมก็ไปใช้ชีวิตทั้งโลกโยมก็รู้การหายใจถ้าเดินก็ทั้งเดินทั้งหายใจอะได้ไหมถ้ารู้การหายใจแล้วโยมจะมีภูมิต้านทานใครจะพูดดีไม่ดีมันไม่โกรธมันไม่หลงไหลโอเคไหมรู้การหายใจเห็นความพอใจไม่พอใจครอบงำใจไม่ได้รู้การหายใจเห็นว่าก็เป็นแค่สักแต่ว่าเขาพูดนั้นเราไม่มีพอใจไม่พอใจแล้วเพราะว่าเรารู้ปัจจุบันรู้ที่กายเป็นบาดฐานแล้วก็เห็นไอ้สิ่งต่างความพอใจไม่พอใจคือเวทนามันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับโอเคปะเพราะนั้นต่อไปพอโยมรู้อย่างนี้ได้เลยว่ารู้การนั่งเนี่ยนะบวกการหายใจนะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันเลยเอาเป็นฐานเลยการนั่งการหายใจถ้ายืนก็การยืนการหายใจร่วมกันอะเดินก็คือการเดินการหายใจนะรู้คู่กันไปเพราะยืนก็คือกายหายใจก็คือกายพระเจ้าให้รู้ทั่วถึงกายตอนนี้โยมรู้ทั่วถึงทำไงใหม่ๆอย่าไปพยายามรู้ทั่วถึงให้รู้คร่าวๆได้ไหมรู้คร่าวๆได้ไหมพอรู้คร่าวๆมันรู้เกลี่ยๆโอเคไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นตอนนี้โยมก็รู้การหายใจลืมตาสิไม่ได้ต้องหลับตาแล้วไปดูนะดูหลวงพ่อเนี่ยรู้หลวงพ่อเนี่ยก็ถือว่าเกิดสมาธิเขาเรียกว่าคอนเซนเทรชันคือยังไงแล้วแต่ในชีวิตประจำวันอะโยมเห็นไหมว่าโยมมีสมาธิตลอดเวลาหรือไม่มีอยู่ตรงที่ว่าเวลาดูแล้วมีมองไหมเพราะนั้นสมาธิในชีวิตประจำวันอยู่ตรงที่เวลาลืมตาต้องดูเวลาดูต้องมองเนี่ยสมาธิสำคัญตรงที่มีดูกับมองดูอะไรไม่สำคัญจะดูงานดูการดูทางเดินก็ได้ดูอะไรก็ได้แต่มีมองไหมถ้ามีมองมีสติมีสมาธิเพราะมีสมาธิแต่มันยังไม่รู้จักว่าวิปัสสนาเป็นไงก็ให้มารู้กายการนั่งการหายใจแล้วมันก็จะเห็นดินน้ำลมไฟเห็นตรงที่เราก็ไม่เป็นไรร้อนก็ร้อนพอเราเห็นนี้เราทำใจได้อย่างนี้มันก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันไม่ได้มาเผาเราทั้งวันทั้งคืนนี่ จริงไหมเพราะนั้นต้องหัดรู้ตรงนี้นะพอรู้ตรงนี้ปั๊บตอนเนี้ยเราจะเริ่มเรียกว่าแม้กับกายเราก็รู้สึกได้ว่าเราปล่อยวางได้เพราะนั้นใครข้างนอกมาพูดเราก็ปล่อยวางได้หมดเลยโอเคไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมรู้การนั่งนะทั้งการนั่งการหายใจเห็นอะไรโยมอันแรกก็คือเห็นการนั่งหรือเห็นทั้งการนั่งการหายใจเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาแล้วพอเห็นการนั่งการหายใจสักพักหนึ่งมีความรู้สึกพอใจยินดียินร้ายเกิดผุดขึ้นเราก็ยังรู้การนั่งการหายใจอยู่และเห็นความรู้สึกยินดียินร้ายถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจเขาไหมเห็นพอเห็นแล้วมันไม่ครอบงำใจเราเห็นแล้วมันก็ค่อยๆสลัดคืนเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาเข้าใจยังแล้วพอเราผ่านเวทนานุปัสสนาคือมันสลัดคืนได้ความพอใจไม่พอใจนะจิตก็ปราโมทย์มีติมีสุขแต่ขณะเดียวกันในลึกๆอ่ะในความ
มีปิติสุขมันก็แฝงด้วยเรื่องในใจโอเคนะพอเราเห็นปิติสุขแต่เดี๋ยวมันก็กลายมีเรื่องในใจแต่อย่าทิ้งหายใจรู้เป็นการนั่งการหายใจหรือรู้การยืนการหายใจขณะเดินก็รู้การเดินทั้งการเดินทั้งการหายใจอ่ะรู้ทั้งการเดินทั้งการหายใจนะพอรู้อย่างนี้ปั๊บเราก็จะเห็นไอ้ที่ในใจมันก็มีเรื่องในใจก็เห็นว่ามีจริงแต่เราเหมือนเรามีที่ยืนอยู่บนกายกับการหายใจเราไม่จมลงไปโอเคไหมเพราะนั้นโยก็แค่รู้กายกับการหายใจและสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆหมดไปดับไปนะพอมันหมดได้ดับไปเขาเรียกว่าผ่านจิตตานุปัสสนานะแล้วก็เขาจะไปเห็นลึกๆมันยังไม่ดับสนิทนี่มันยังมีกิเลสยังมีอยากนิดๆต้องการนิดๆคาดหวังนิดๆเห็นไหมเราก็รู้กายการนั่งกับการหายใจไอ้ความอยากความคาดหวังมันก็จะไม่สามารถที่จะบันดาลโทสะหรือบันดาลจนเกิดตัณหาราคะได้อยากก็แค่นิดๆแล้วก็หายไปโอเคนะมาอันนี้เราก็จะเห็นความปล่อยวางเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาวันนี้ก็พอสมควรเวลาได้รู้จักหลักสติปัฏฐาน4โดยอาศัยกายเป็นบาดฐานนะถ้าให้ดีทั้งกายทั้งการหายใจเป็นบาดฐานเลยนะแต่บางครั้งอาจจะเอากายอย่างเดียวก็ได้หรือบางทีก็ถ้ามีความแข็งแรงแล้วก็เอาการหายใจเป็นบาดฐานอย่างเดียวเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าการหายใจเป็นบาดฐานเนี่ยมันจะเข้าไปได้ลึกก็ไม่ต้องพะวงว่ากายกำลังทำอะไรแต่การหายใจเรารู้ไหมถ้าเรารู้การหายใจมันก็รู้กายไปในตัวนะแต่ถ้าเรามีความอึดอัดเรื่องในใจก็ไม่ต้องลึกมากหรอกเอาขจัดกิเลสอย่างหยาบก่อนในชีวิตประจำวันเนี่ยเอาทั้งกายทั้งการหายใจเพราะมันจะช่วยบรรเทากิเลสอย่างหยาบได้โอเคไหมทุกครั้งที่โยมโมโหโยมก็เดินหน่อยแล้วก็รู้กายกำลังเดินแล้วมันก็จะรู้หายใจเวลารู้กายก็รู้หายใจไม่ใช่โมโหแล้วก็อยู่ตรงนั้นอ่ะก็เปลี่ยนอิริยาบถก็จะรู้ตรงทันทีเลยเพราะโลกมันก็รู้กายละโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้ก็ได้อุบายนะคือเรามักจะส่งจิตออกนอกไปกับสิ่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะนั้นเราก็ให้มาอยู่ตรงที่ถ้าเกิดอารมณ์กระทบในท่านั่งก็เปลี่ยนเป็นยืนกับเดินนะกำลังเดินไปกระทบอะไรก็เปลี่ยนเป็นยืนนิ่งๆหรือไม่ก็หาที่นั่งดื่มกาแฟโอเควันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอานเดี๋ยวนะสาธุสาธุสาธุ